กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกดนัยมีชูเวศสมาชิกวุฒิสภากระผมขออนุญาตเรียนถามไปยังท่านประธานกรรมาธิการพลังงานนะครับเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาในเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนแผนระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสมาร์ทกริดของประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้นะครับคำถามประเด็นแรกก็คือเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับขอเรียนถามว่าในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโครงข่ายโรงไฟฟ้าอัจฉริยะสมาร์ทกริดนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของรัฐที่เป็นป่าไม้ประเภทต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งในรายงานได้มีการศึกษาอยู่ในหน้าที่20เนี่ยจะถามว่ามีประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการในประเด็นในข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการเนี่ยท่านมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ขอใช้แล้วก็ไม่ทำลายพื้นที่ป่าไม้นั้นๆนะครับข้อ2ข้อสุดท้ายในการศึกษานโยบายโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเนี่ยนะครับที่ท่านได้ศึกษาของสมาร์ทกริดของต่างประเทศที่ระบุไว้ในบทที่2ท่านมีข้อคิดเห็นหรือแนวทางใดบ้างที่เป็นประโยชน์แล้วก็สมควรที่จะนำมาพิจารณาปรับใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณนะ